จริงๆเรื่องนี้ไม่ได้เกิดตอนที่สิงห์มาถ่ายทำเรื่องนี้แต่เป็นตอนที่ไปถ่ายทำเป็นซีรีส์เรื่องอื่นค่ะซึ่งเรื่องนั้นเนี่ยก็จะพูดถึงเกี่ยวกับคุณหมอและวิชาชีพเนี้ยก็จะต้องอยู่ในแบบโรงพยาบาลใช่ไหมคะสิงห์ก็เลยต้องมีการเดินทางไปโรงพยาบาลหลายที่มากๆเลยแล้วตอนนั้นอ่ะมันมีครั้งนึงที่เราจำเป็นต้องไปลงโลเคชันนี้เป็นโลเคชันโรงพยาบาลที่เป็นแผนกเกี่ยวกับนิติเวชโดยเฉพาะค่ะเพราะว่าในเรื่องของเราเนี่ยมีพี่คนนึงที่เขาต้องแสดงเป็นคุณหมอนิติเวชเพราะงั้นสถานที่ที่ใช้ถ่ายทำเนี่ยเลยเป็นสถานที่ที่เป็นของจริงแล้วก็แว่วมาว่าสถานที่เนี้ยค่อนข้างเป็นของที่น่ากลัวจริงด้วยมีแบบใช่เสียงลือเสียงเล่าอ้างกันมาเยอะใช่เขาเราจะไปเซิร์ชจริงพอไปถึงอ่ะเขาคือเขาจะมีเป็นแบบจุดเอาไว้สำหรับส่งศพโดยเฉพาะเลยแล้วก็เป็นแบบว่าเข้าไปก็จะเป็นแบบห้องเย็นห้องผ่านู่นนี่นั่นคือหนูไปถึงประมาณช่วง4โมงเย็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบโอ๊ยยังไม่ถึงคิวเราเราก็แวะทัวร์หน่อยดีกว่าคือคิวเราเนี่ยใช่เพราะว่าเราแบบไม่ใช่บ่อยครั้งที่เราจะได้เข้าไปโซนนั้นนะเนาะค่ะใช่แล้วแบบว่าสำรวจอ่ะสำรวจใช่สำรวจเล่นเพราะว่าแบบในแง่แบบโอเคเราแสดงเป็นหมออย่างเงี้ยเราก็จะเริ่มรู้แล้วว่าแบบเอ้ยร่างกายคนมันน่าสนใจยังไงอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบเริ่มไปศึกษาจากตรงนั้นเลยโอเคยังไงบ้างตอนแรกแบบป้ายามเขาก็แบบอยากดูไหมมีอาจารย์ใหญ่อยู่ด้วยนะเออใช่เขาก็แบบเชิญชวนสุดๆใช่แต่เราก็โอเคไม่เป็นไรค่ะแนะนำสถานที่ก็พอผ่านไปปุ๊บถึงเวลาถ่ายทำช่วงประมาณ3ทุ่ม4ทุ่มอยู่แถวๆประมาณนั้นได้ค่ะเป็นฉากที่เราต้องแบบไปถ่ายทำนอกตัวตึกของโรงพยาบาลก็คือเรียกได้ว่ามันจะอยู่ข้างๆกับตรงจุดแบบเอาไว้ส่งศพเลยแล้วพอกำลังแบบโอเคซ้อมคิวกันอยู่นู่นนี่นั่นอยู่ดีๆก็มีรถส่งศพมาเป็นรถปอเต็กตึ๊งกู้ภัยอะไรเงี้ยนะคะเขามาส่งศพจริงๆใช่ทุกคนทั้งกองก็คือเงียบแบบทุกอย่างตกอยู่ในความเงียบเราก็มีแบบทีมงานคนนึงเขาก็เดินมาหนูก็เลยแบบเฮ้ยพี่อันนี้คือของจริงหรือเปล่าเขาก็บอกว่าใช่เป็นแบบว่าศพจริงๆหนูก็เลยถามเขาว่าแบบเฮ้ยแล้วอันนี้คือเราได้เตรียมกันไว้ไหมว่าแบบเดี๋ยวเราจะมีการถ่ายทำนะแล้วแบบโอเคห้ามเข้ามาในช่วงเวลานี้นะเราได้มีการกันอะไรไว้ไหมเขาก็บอกว่าเนี่ยเวลาที่จะมาส่งศพที่นี่เนี่ยก็คือเหมือนต้องมีการล็อกคิวเอาไว้ตั้งแต่แรกแล้วว่าเดี๋ยวจะมีแบบโอเคศพมาขนที่นี่นะเวลานี้นะเขาก็เลยเล่าให้ฟังว่าอย่างเคสนี้เนี่ยก็คือเป็นเคสที่ถูกเหมือนรถชนเกิดอุบัติเหตุแล้วไฟคลอกเสียชีวิต wow. ใช่ค่ะ เขาก็เลยจำเป็นต้องแบบว่ามาชนะสูตรว่าเสียชีวิตจากการแบบโอเครถคว่ำหรือว่าเสียชีวิตเพราะไฟอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วหนูก็เลยมองก็เห็นแล้วว่าแบบเป็นผ้าห่อสีขาวเนี่ยพันแบบทั้งตัวเลยอะค่ะ ใช่พันแบบเป็นมัดเหมือนแบบจุก okay. อะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วทีเนี้ยหนูก็เห็นว่ามันมีจุดนึงที่เป็นมือเขาโผล่ขึ้นมาเหมือนพันเอาไว้เป็นแบบโผล่ขึ้นมาเงี้ยก็เห็นว่ามือเขาอะขาวแบบซิดเลยอ่ะไม่เคยเห็นมือคนที่มันซิดขนาดนี้มาก่อนอะไรเงี้ยแล้วเราก็ตั้งคำถามขึ้นมาในใจว่าทำไมไฟคลอกแต่มือยังขาวอยู่เราก็ตั้งคำถามนี้ขึ้นมาว่าทำไมมือขาวจังเลยทั้งที่แบบโดนไฟคลอกแท้ๆอะไรเงี้ยแล้วเราก็ไม่ได้ถามออกไปเนาะเราก็แบบโอเคถ่ายทำกันเสร็จปุ๊บช่วงนั้นก็ประมาณสี่ทุ่มเข้าห้าทุ่มเนี่ยแหละค่ะก็ยังไม่ดึกมากก็ได้เวลากลับแล้วอ่ะเราแต่ว่าตอนนั้นคือโรงพยาบาลก็ปิดแล้วเหมือนแบบมันน่าจะปิดเป็นโซนคือหนูอ่ะไม่เคยเจอโรงพยาบาลที่แบบว่าเงียบแล้วก็ล้างขนาดนี้มาก่อนเลยอ่ะโรงพยาบาลรัฐบาลต่างจังหวัดใช่มั้ยไม่เชิงต่างจังหวัดด้วยหนูรู้สึกว่าน่าจะริมๆคือหนูไปกับคุณแม่หนูก็เลยแบบให้แม่ขับไปเราก็ไม่ได้เช็คหรอกว่ามันคือที่ไหนอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดเป็นกองถ่ายมันก็ต้องเลือกโรงพยาบาลที่แบบการใช้บริการไม่หนาแน่นใช่แต่ก็โรงพยาบาลใหญ่อยู่แล้วมันก็เงียบมากอะไรเงี้ยแล้วหนูกับแม่ก็จอดรถเอาไว้เป็นแบบว่าลานจอดรถด้านนอกค่ะแบบค่อนข้างเดินไกลนิดนึงเป็นลานจอดรถแบบเปิดเลยนะก็คือทั้งลานจอดรถตอนนั้นอ่ะไม่มีรถจอดอยู่เลยแบบน้อยมากๆอ่ะค่ะนับคันได้ประมาณ 2-3 คันอะไรเงี้ยแล้วก็มีเสาไฟตั้งอยู่แค่เสาเดียวอยู่ตรงรถของคุณแม่หนูก็จอดรถเอาไว้เป๊ะเลยเราก็โอเคเดินกันกำลังจะถึงตัวรถและไฟดวงเดียวจากลานจอดรถทั้งหมดที่เหลืออยู่ดีๆไฟก็ดับแบบตอนจะถึงรถเลยอ่ะมันเหมือนมีแบบคนให้คิวเนาะเหมือนมีคนให้คิวเลยแบบปิดไฟดับไฟอะไรอย่างเงี้ยเราก็โอเคไม่ทักอะไรแต่แม่หนูอ่ะทักเลยค่ะเฮ้ยจังหวะดีจังเลยนะแม่ใช่เขาเป็นคนแบบว่าเขาเป็นคนแบบเหมือนเจอผีเหมือนกันแต่ว่าเขาเป็นคนจิตแข็งกว่าหนูอะค่ะอะไรเงี้ยแม่ก็ข่มขวัญตัวเองเลยใช่แม่ก็บอกจังหวะดีจังเลยเนาะเราก็โอเคไม่ได้ทักอะไรก็กำลังขึ้นรถแล้วเหมือนจังหวะที่หนูกำลังขึ้นรถอะค่ะนึกเวลาเราขึ้นรถออกใช่ไหมว่าแบบมันจะมีเป็นเหมือนขอบของกระจกหน้ารถอะค่ะ ที่แบบว่าเรากำลังจะแบบต้องนั่งฟึบเข้าไป
ก่อนจะเข้าไปอ่ะหนูเห็นว่าฝั่งตรงข้ามของลานจอดรถอ่ะมีผู้หญิงใส่ชุดสีขาวคนนึงเขายืนอยู่ฝั่งตรงข้ามเขาก็มองมาเออหนูก็เลยแบบตกใจมันเป็นเหมือนคลื่นที่มันแบบจูนกันไม่ตรงอะค่ะเราก็จะแบบสะดุ้งเฮือกอะไรเงี้ยนะเราก็เลยรีบแบบนั่งลงใช่ไหมคะแล้วจังหวะที่ผ่านขอบกระจกรถอันนั้นไปอะเขาหายไปแล้วใช่แล้วจังหวะนั้นแหละปิดเฟรมไฟเปิดขึ้นทันทีเลยหนูก็โอเคปิดประตูใจเราก็เต้นตุบ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 แล้วเพราะว่าแบบรู้สึกว่าเมื่อกี้เจอแต่เราก็ตัดสินใจที่จะไม่บอกคุณแม่เพราะว่าทางขับกลับเนี่ยมันมืดมากๆแล้วมันแบบเหมือนอยู่ชานเมืองอะค่ะมันแบบแทบจะไม่มีอะไรเลยแล้วก็ดูแบบมีคลองขับรถริมคลองไม่มีไฟแบบทุกอย่างมันบิ้วมากๆอะไรเงี้ยก็เลยตัดสินใจไม่บอกคุณแม่แต่ว่าเรื่องราวมันเกิดหลังจากนั้นก็คือเหมือนกลายเป็นว่าทุกครั้งที่สิกกลับมาถึงคอนโดของตัวเองเนี่ยเราขึ้นแบบลิฟต์ปุ๊บไปถึงชั้นของตัวเองอะไฟทั้งชั้นของคอนโดสิกมันจะดับลงใช่เป็นทุกครั้งเลยที่เราเปิดแบบประตูลิฟต์ปุ๊บอะแล้วมันจะเป็นแบบทางเดินอยู่ฝั่งนี้ใช่ไหมคะไฟดับซึ่งไม่ได้เป็นไฟอัตโนมัติด้วยที่แบบคนเดินผ่านแล้วไฟติดไม่ใช่เลยค่ะดับแล้วแบบพอเราเดินไปถึงห้องเราปุ๊บอะไขประตูปิดปุ๊บอะยังไม่ทันเปิดไฟในห้องนะแต่ว่ามองลอดผ่านใต้ประตูของเราอะไฟกลับมาเปิดไฟตรงทางเดินอะกลับมาเปิดดับเฉพาะตอนที่เราเดินใช่เป็นอยู่นานไหมอะเป็นอยู่ประมาณอาทิตย์นึงค่ะแล้วระหว่างอาทิตย์นั้นก็คือแบบว่าบางทีต้องขับรถออกไปข้างนอกตอนกลางคืนอะไรเงี้ยหนูก็แบบโอเคขับรถจังหวะที่กำลังเลี้ยวโค้งอ่ะเราก็ต้องมองใช่ไหมคะว่ามีรถมอเตอร์ไซค์อะไรเงี้ยขับผ่านมาหรือเปล่าจะได้ไม่ชนเขาเราก็เห็นว่ามีคุณลุงคนนึงเนี่ยยืนอยู่ตรงหัวมุมทางโค้งเราก็คิดว่าเขาอ่ะน่าจะเดินข้ามผ่านแหละแล้วอยู่ดีๆอ่ะคุณลุงคนนั้นตัวของเขาก็วูบเข้ามาในรถหนูเหมือนถูกดูดฟุบเข้ามาเลยค่ะใช่แล้วมันก็ทำให้เราอ่ะต้องแบบรู้สึกว่าแบบทุกเบรกไฟแดงอ่ะหนูต้องพูดตลอดเลยว่ารถคันนี้ไม่อนุญาตให้ใครขึ้นมานะมีแค่เราเท่านั้นห้ามขึ้นห้ามเข้าอะไรเงี้ยต้องพูดแบบนี้ตลอดเลยเพราะเรารู้สึกตลอดเวลาเลยว่ามีใครสักคนนั่งอยู่กับเราในรถคันนี้รู้สึกแบบนี้ตลอดเวลาเลยค่ะ แล้วก็เป็นอยู่เนี้ยที่แบบว่าเรามักจะเซนอะไรบางอย่างได้เนี้ยตลอดทั้งวีคเลยที่หนูจิตตกจนแบบว่าต้องคุยกับหมอดูอะไรเงี้ยเลยนะว่าแบบเฮ้ยเราทำไงดีเราแบบว่าเจออะไรแบบนี้อะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าเอ้ยอย่าไปจิตอ่อนเพราะถ้าเกิดเราจิตอ่อนเนี่ยมันก็จะยิ่งเปิดรับให้อะไรแบบเนี้ยเข้ามาหาเราได้ง่ายแต่ถ้าเจอขนาดนี้แล้วเราก็ใช่หนูก็เลยแบบเราจะทำยังไงให้มันไม่จิตอ่อนเออเรากลัวเราเห็นอะไรเงี้ยเขาก็แบบเออเอาเป็นว่าให้แบบทำตัวให้อบอุ่นเข้าไว้เชื่อในพลังงานแบบหยินหยางอะไรเงี้ยอย่างเช่นเจอพลังงานหยินของผีเราก็แบบโอเคเสริมพลังงานหยางเข้าไปอะไรเงี้ยไงเธอแก้ไงอ่ะเขาบอกจริงพี่หนุ่มแก้ไม่ได้พี่หนุ่มคะใช่เออนั่นแหละอยู่บ้านเสาไฟเออน่าสนใจคือไงสร้างความอบอุ่นให้กับร่างกายใช่หรอผมบ้างใช่เขาแบบว่าทำให้ตัวเองอบอุ่นอะไรเงี้ยใช่ค่ะจนกระทั่งครบ1วีคเนี่ยก็ถึงคิวสุดท้ายแหละที่เราจะต้องกลับไปเจอกับคิวของกองเรื่องนี้หนูก็ไปถึงที่สถานที่นั้นแล้วตอนนั้นแบบพี่ทีมงานอีกคนนึงที่สนิทกันด้วยเนี่ยเขาก็มาเล่าให้ฟังว่าแกจำคิวที่แล้วได้ไหมที่แบบเราไปถ่ายกันที่โรงพยาบาล นั้นอะไรอย่างเงี้ยหนูก็แบบเออจำได้จำได้อะไรเงี้ยเขาบอกโอ้โหหลายเรื่องมากแต่ละมือแต่ละเดย์อะไรเงี้ยแต่ละมือแต่ละเดย์เขาก็เลยเล่าให้ฟังว่ามันจะมีเคสสุดท้ายจำได้ใช่ไหมที่เขาแบบเออขนศพมาส่งอะไรอย่างเงี้ยเขาก็หนูก็เออจำได้จำได้เขาก็บอกว่าตอนเอาศพมาส่งแล้วเนี่ยอยู่ดีๆศพอ่ะกลิ้งตกลงมาจากที่วางหนูก็เลยแบบศพเนี่ยนะกลิ้งเขาบอกใช่กลิ้งตกลงมาหนูก็เลยแบบอ้าวเราตกลงมาถึงพื้นหรือเปล่าหรือว่ายังไงอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าทีมงานอ่ะเหมือนรับเจ้าหน้าที่ของครั้งนั้นอ่ะเขาก็รับไปทันก็เลยโชคดีที่ไม่ตกอะไรเงี้ยแต่ก็แบบเป็น question กันว่าศพเนี่ยนะกลิ้งลงมาได้ไงใช่ค่ะใช่ทีเนี้ยหนูก็เลยแบบเอ้ยเออมีเรื่องจะเล่าพอดีเลยหนูก็เลยเล่าเหตุการณ์ให้ฟังว่าหนูอ่ะเจออะไรมาก่อนหน้านี้เรื่องแบบประมาณนี่แล้วก็เลยแบบเหมือนเอ๊ะอะไรสักอย่างได้ก็เลยตัดสินใจถามเขาไปว่าเออเนี่ยเคสเนี้ยถูกไฟคอกตายใช่หรือเปล่านะเขาก็บอกว่าไม่ใช่เคสเนี้ยเป็นคนผูกคอตายทีเนี้ยหนูก็เลยแล้วเขาเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะทีมงานเขาก็แบบเหมือนค่อยๆระลึกสิ่งที่หนูเล่ามาอะไรเงี้ยเขาก็เลยแบบว่าเอาเป็นว่าเราไม่พูดเรื่องนี้กันดีกว่านะอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็คือเลยแบบเหมือนได้ผลสรุปประมาณว่าหนูคิดว่าสาเหตุที่เขามาเจอหนูอะในวันนั้นอะคิดว่าน่าจะเป็นเพราะหนูตั้งคำถามกับเขาไว้ว่าทำไมไฟคอกแล้วมือยังขาวจังหนูว่าเขาน่าจะต้องการจะมาบอกมากกว่าว่าเขาไม่ได้เสียชีวิตเพราะไฟคอกนะแต่ว่าเขาเสียชีวิตเพราะว่าเขาผูกคอตาย
ฟังจบแล้วใช่ไหมล่ะเรื่องหลอนเรื่องผีๆจากอังคารคุมโปงเอ้าฟังจบแล้วก็กดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยอังคารคลุมโปง X